ก็มั่นใจว่าก้าวไกลไม่ผิดตามที่ร้องไม่น่าจะไปถึงเรื่องยุบพรรคก้าวไกลคุณเอานโยบายที่ขัดรัฐธรรมนูญไปหาเสียงก็พรรคก้าวไกลเนี่ยที่พยายามเสนอเรื่องแก้112ปรากฏว่าไม่แก้แล้วไปหาเสียงทีนี้แก้ไขหรือเลิก112ถ้าแก้ไม่สุดเราไปเลิกด้วยกันพิธาติดสติ๊กเกอร์ต้องยกเลิกกรณีของพรรคก้าวไกลที่ถูกร้องมีคดีอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนอกจากคุณพิธาแล้วมีประเด็นพรรคก้าวไกลหาเสียงด้วยนโยบายเลิกหรือแก้112แล้วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนัดพิจารณานะวันที่25ธันวาคมนี้จะมีการไต่สวนวันนี้คุณพิธาคุณชัยธวัฒน์เนี่ยให้สัมภาษณ์นะก็มั่นใจว่าก้าวไกลไม่ผิดตามที่ร้องแล้วก็หวังว่าเมื่อไต่สวนแล้วศาลจะนัดวินิจฉัยก็คาดว่าน่าจะเป็นมกราหรือกุมภานะแล้วยืนยันว่ากรณีนี้ไม่น่าจะไปถึงเรื่องยุบพรรคก้าวไกลค่ะเพราะเป็นการร้องให้ยุติการกระทำไม่สามารถไปไกลถึงเรื่องยุบพรรคได้อันนี้คือความเห็นของคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนปมนโยบายแก้หรือเลิก112ว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ทีนี้ผมให้ความเห็นเพิ่มเติมจริงแล้วเราก็รายงานมาตลอดว่ากรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่มีการวินิจฉัยไปถึงเรื่องยุบพรรคแน่นอนทุกคนเข้าใจดีคนดูทบนิวทุกคนรู้แต่ถ้าชี้ว่าผิดรัฐธรรมนูญค่ะความหมายคือคุณเอานโยบายที่ขัดรัฐธรรมนูญไปหาเสียงโดยรู้หรือควรรู้เพราะสภาสมัยที่แล้วก็พรรคก้าวไกลเนี่ยที่พยายามเสนอเรื่องแก้112จำได้ไหมค่ะยื่นเข้าสภานะแล้วก็มีท่านรองประธานสุชาติสุชาติตันเจริญมีคณะทำงานของสภาบอกเฮ้ยมันขัดรัฐธรรมนูญให้ถอนออกไปให้ไปแก้มาก่อนปรากฏว่าไม่แก้แล้วไปหาเสียงทีนี้ค่ะนะแล้วก็บอกว่าจะแก้ไขหรือเลิก112ถ้าแก้ไม่สุดเราไปเลิกด้วยกันพิธาติดสติ๊กเกอร์ช่องยกเลิกต้องยกเลิกนะแล้วแนวทางเรื่องยกเลิกหรือแก้ไข112เนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญไหมมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญรองรับว่าทำไมต้องมี112 112ไม่ขัดรัฐธรรมนูญยังไงแล้วสำคัญยังไงกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขค่ะและประเภทที่จะไปยกเลิกโดยให้วิจารณ์ได้ให้ก้าวล่วงจับจ้วงได้แต่ยกเว้นไม่มีความผิดบางกรณีอันนี้ขัดรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญบอกว่าจะละเมิดไม่ได้เลยค่ะแล้วถ้าขัดล่ะถ้าผิดรัฐธรรมนูญล่ะก่อนหน้านี้ศาลวินิจฉัยเรื่องข้อเรียกร้องของม็อบ3นิ้วล้มล้างการปกครองเป็นการล้มล้างอ่ะใช่นะถ้าชี้ว่ากรณีผิดก็จะมีคนไปร้องไปที่นายทะเบียนพรรคว่าเนี่ยเป็นการเอานโยบายล้มล้างการปกครองมหาเสียงโดยพรรคการเมืองเข้าข่ายยุบพรรคหรือไม่ก็จะเป็นอีกรอบหนึ่งมันคือสารตั้งต้นพูดง่ายๆมันคือมูลฐานความผิดค่ะนะที่จะเป็นเหตุให้ยุบพรรคในสเต็ปตัดไปได้ถ้าผิดนะอันนี้เป็นประเด็นข้อมูลเพิ่มเติมนะส่วนเรื่องของพรรคก้าวไกลวันนี้มีประเด็นร้อนหลังจากที่เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยออกมาเปิดเผยว่ามีผู้มีอิทธิพลนะบีบแม่บ้านเขาไม่ได้บอกว่าไล่ออกนะค่ะบีบแม่บ้านนะให้ลาออกอันนี้เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรไม่ได้บิดเบือนนะค่ะเขาพูดมาตั้งแต่ต้นนะว่าผู้มีอิทธิพลบีบแม่บ้านให้ลาออกหลังจากที่นะถ่ายรูปห้องพักสสไอรัชรกข้างนอกนะค่ะนะแล้วกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้ติดฟงติดฟิล์มนะแล้วหลังจากนั้นวันนี้เนี่ยทางเลขาธิการสภาต้องชี้แจงเพราะเขาใช้คำว่าผู้มีอิทธิพลบีบให้ออกอ้าวใครล่ะผู้มีอิทธิพล